มาต่อไปเลยนะครับกับรูปหล่อคนนี้เลยมิสเตอร์09ปีเตอร์สหรัฐพบฉิมพาลีครับผมสหรัฐพบฉิมพาลีนะครับชื่อเล่นชื่อปีเตอร์นะครับหลายๆคนก็จะเรียกผมว่าปีตครับผมครับผมสามารถสื่อสารได้2ภาษานะครับก็คือภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับจริงๆมีอีก 0.5 นะครับคือภาษาไทยและไม่ใช่ครับขอโทษนะครับคือภาษาอีสานและภาษาโคราชครับแล้วก็สามารถร้องเพลงได้ครับทำอาหารอร่อยครับโอเคครับปีเตอร์วันนี้จะมาพูดเรื่องหัวข้ออะไรครับเป็นเรื่องที่ภูมิใจที่สุดของผมThe most proud นะครับพร้อมแล้วเชิญครับจริงๆเรื่องที่ผมภูมิใจกับเรื่องที่ผมจะเล่าครับมันอาจจะฟังดูคอนทราสต์กันนะครับแต่ว่าถ้าลองใช้หัวใจมองอาจจะเห็นความภูมิใจครับคือย้อนกลับไปตอนที่ผมอายุน้อยมากอายุประมาณ 8-9 ขวบครับครอบครัวผมฐานะค่อนข้างยากจนมากๆครับแต่ว่าผมก็เติบโตมาจนถึงวันนี้นะครับเรื่องของเรื่องครับคือในแต่ละมื้อที่ผมต้องกินข้าวครับมันไม่ใช่แค่การกินข้าวครับแต่มันคือการหาอะไรกินเพื่อมีอะไรกินจริงๆนะครับลองนึกภาพตามนะครับปลากระป๋อง1 กระป๋องนะครับก็ต้องเทออกมาใช่ไหมหลังจากนั้นก็เอาน้ำเปล่าแล้วก็น้ำปลาใส่ลงไปเพื่อให้ซอสแล้วก็เศษปลากระป๋องออกมาให้หมดนะครับมันก็อร่อยดีครับมีความสุขดีกับความยากจนตรงนั้นหรือแม้กระทั่งความฝันของผมในวัยเด็กนะครับหลายคนอาจจะอยากมีได้เล่นบ้างในวันเสาร์ใช่ไหมมีของเล่นบ้างแต่ของผมคือวันเสาร์นี้ผมขอหยุดได้ไหมไม่ต้องไปทำไร่ทำนาได้ไหมผมเริ่มทำไร่ทำนาตั้งแต่อายุประมาณ 8-9 ขวบครับมันเป็นสถานการณ์บังคับจริงๆครับที่ทำให้ผมต้องทำแบบนั้นจริงๆแต่สิ่งที่ผมภูมิใจนะครับคือความยากจนนะครับมันทำให้ผมเกิดตัวมากลายเป็นผมทุกวันนี้นะครับช่วงอายุ15 ปีครับมันเป็นช่วงที่ผมต้องไปเรียนต่อม.ปลายใช่ไหมครับจะบอกว่ามันอุปสรรคเยอะมากเลยครับผมสอบติดโรงเรียนที่โอเคมากๆใช่ไหมครับได้ห้องดับต้นๆนะครับแต่ผมไม่สามารถเรียนต่อได้นะครับเพราะว่าฐานะที่บ้านมันไม่สามารถซัพพอร์ตผมได้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเศร้ามากเลยครับในวัยอายุ16 ปีของผมต้องออกมาทำอาหารกินดรอปเรียนไป1 ปีนะครับสู้กับทุกวันมันมีบางช่วงที่ผมไม่รู้ว่าผมจะไปอยู่ไหนผมจะทำยังไงให้ผมได้เรียนต่อจะเห็นผมในวันนี้ไหมครับผมเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยในคณะในสาขาที่เรียนอยากเรียนครับแล้วผมก็มายืนตรงนี้บนเวทีนี้ที่มีเกียรติมันทำให้ผมรู้สึกว่าเด็กคนนั้นที่เกือบจะไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตแล้วอ่ะมายืนอยู่ตรงนี้ทำได้ผมก็เลยอยากจะปลุกมือให้ตัวเองครับนั่นก็คือความคิดเห็นนะครับของน้องปีเตอร์นั่นเองนะครับมาดูกันว่าคณะกรรมการจะให้คะแนนเท่าไหร่นะครับ24 คะแนนด้วยกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปีเตอร์ยังมีโอกาสนะครับในการที่จะเพิ่มคะแนนให้ตัวเองนะครับกับ5 นาทีนี้นะครับพร้อมแล้วจับเวลาเลยครับเริ่มที่คุณแบบบี้เลยครับสวัสดีค่ะน้องปีเตอร์เห็นบอกว่าทำอาหารเป็นใช่ไหมคะถ้าเลือกทำอาหารให้น้องแพรวแล้วกองซูปราทำหนึ่งอย่างน้องอยากทำอะไรให้น้องแพรวกินครับครับผมเห็นว่าพี่ก็ค่อนข้างจะดูแลตัวเองใช่ไหมผมก็จะทำเมนูที่ผมเพิ่งคิดค้นลงไปในช่องทางโซเชียลของผมนะครับก็คือแกงมันคือแกงจำได้ไหมครับว่าดูคลิปเลยไปมันคือแกงเขียวหวานครับใช่เป็นแกงเขียวหวานครับวิธีทำของผมนะครับก็คือเอานมโอ๊ตมิลค์มาแทนกะทิเพราะว่ากะทิคอเลสเตอรอลไขมันสูงใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ใช้น้ำมันไม่ใช้น้ำตาลเลยผมก็ใช้หญ้าหวานแทนนะครับผมก็อยากจะแนะนำเมนูนี้ให้ทานกับอร่อยมากแล้วก็ดีต่อสุขภาพครับต่อกันที่พี่รัศมีแขกครับผมพีเตอร์ครับผมอย่างที่ทราบกันพีเตอร์มีรอยสักใช่ไหมครับใช่ครับพี่อยากให้พีเตอร์บอกคนหน่อยที่เขามีอคติกับคนที่มีรอยสักว่าเฮ้ยจริงๆมีรอยสักแล้วมันโอเคนะครับได้ครับงั้นผมก็ยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตนะครับจริงๆอะครับ อย่างผมก็เติบโตมาในซ่องช่วงหนึ่งใช่ไหมครับผมก็ไม่เห็นติดยาครับผมก็มีเกรดการเรียนที่ดีอนาคตผมก็จะได้เกียรตินิยมระดับ2ซึ่งผมก็ไม่เห็นว่าการที่ผมจะมีรอยสักหรือผมจะเติบโตมาในสังคมที่ยากจนหรือว่าซ่องอะไรเงี้ยขอโทษนะครับมันก็ไม่ได้มีผลกับอะไรเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือตรงนี้ครับและตรงนี้ครับผมใช้ใจและสมองในการคิดคนครับโอ้น่ารักมากคุณที่บอกทำงานที่ซ่องเหรอคะไม่สลัมครับสลัมครับไม่พี่ก็ตกใจว่าเอ็มที่ทำงานอยู่หรือเปล่าพี่ก็งงตอนนั้นเพราะว่าหน้าคุณครูที่แขกต้องใจเย็นๆนะครับเห็นบอกว่าร้องเพลงได้ด้วยร้องให้ฟังได้ไหมครับจริงๆอาจจะไม่พอนะครับแต่ผมชอบมีความสุขในการร้องครับก็ทำให้คนอื่นเขามีสีสันกับเขาก็จะเวียงขวดมาใส่ผมครับโอเคครับ I have nothing if I don't have a chance oh I need a chance oh I want a chance ครับเป็นไงครับพี่พีได้ไหมฮะได้ค่ะเขาเปลี่ยนเนื้อได้ไหมเปลี่ยนเนื้อด้วยไม่เปลี่ยนไม่เพราะว่านี่คือแบบที่ให้ร้องเนี่ยเขาจะเทียบกับตอนแบงค์ร้องเอาผมไม่หัดสู้นะครับเอาอีกแล้วอ่ะมีคำถามอีกไหมครับคำถามจากกรรมการมีไหมครับยกมือได้เลยนะครับอ่ะด้านหน้าเลยครับจ้องนางงามครับพีเตอร์ครับถามหน่อยครับว่าการที่ปีเตอร์มายืนอยู่ตรงจุดนี้เป้าหมายของปีเตอร์คืออะไรจริงๆผมก็อยากจะเอาความแปลกนะครับเข้าสู้จริงๆผมอยากไปโปแลนด์ครับผมอยากที่ยุโรปครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตผมไม่ได้เงินขนาดนั้นครับอยากไปเที่ยวครับผมอยากได้ที่หนึ่งเลยครับเดี๋ยวพี่แขกพาไปก็ได้นะโอเคครับมีคำถามอีกไหมครับไม่มีแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับมิสเตอร์สุนก้าวพีเตอร์ครับมาต่อกันที่ผู้เข้าประกวดท่านถัดไปครับ